แถลงข่าวไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับคอนเสิร์ตค่ะ2ทศวรรษชรินทร์อินคอนเสิร์ตมหากาพย์แห่งวอดเพลงนะคะซึ่งงานนี้ค่ะคุณชรินทร์เนี่ยเขาก็จะควงคุณอรวีคุณธีรนัยนะคะแล้วก็คุณอลิสก็มาร้องเพลงอมตะเอาใจแฟนๆให้หายคิดถึงกันไปเลยค่ะนับจากชรินทร์อินคอนเสิร์ตหมายเลข1คืนฟ้าสวยได้เปิดม่านขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2542ผ่านกันเวลาอันยาวนานจนมาถึงปีพุทธศักราช2565กว่า2ทศวรรษเลยนะคะที่ชรินทร์ดันธนาคอนศิลปินแห่งชาติได้ยืนหยัดสร้างสรรค์งานคอนเสิร์ตเพื่อยกระดับการแสดงคอนเสิร์ตเพลงลูกกรุงให้ได้มาตรฐานสากลจนสามารถครองใจแฟนเพลงได้อย่างเหนียวแน่นค่ะชรินทร์อินคอนเสิร์ตหมายเลข20มหากาพย์แห่งบทเพลงครั้งนี้จึงเป็นการเฉลิมฉลองความสำเร็จแล้วก็ย้อนวันเวลาแห่งความสุขความประทับใจตลอด20ปีผ่านบทเพลงอมตะตลอดกาลนะคะอาทิผู้ชนะ10ทิศเรือนแพหยาดเพชรน้ำตาแสงใต้อาลัยรักยังคอยบ้านสายทองเสน่หามนรักดอกคำใต้ขับขานโดยชรินทร์ นันทนาครและก็ศิลปินรับเชิญค่ะที่เคยสร้างความประทับใจบนเวทีชรินทร์อินคอนเสิร์ตมาแล้วนะคะทั้งคุณอรวีสัจจานนท์คุณธีรนัยนัทหนองคายแล้วก็น้องอลิสธนัสลักษณ์ฮัตสันค่ะวัยเพียง14ปีเท่านั้นรวมทั้งนักร้องรับเชิญนะคะคุณเกียรติยศบุญเกียรติโชควัฒนาค่ะแล้วก็รวมสร้างสีสันโดยคุณกล้วยเชิญยิ้มนะคะชรินทร์อินคอนเสิร์ตหมายเลข20มหากาพย์แห่งบทเพลงเปิดการแสดงเพียง2รอบเท่านั้นค่ะวันเสาร์ที่11แล้ววันอาทิตย์ที่12มิถุนายน2565นะคะเวลา 14:00 น.ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยจองบัตรได้แล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขารายได้ส่วนหนึ่งสมทบกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรมกรมส่งเสริมวัฒนธรรมทางนี้นะคะการจัดงานก็จะอยู่ภายใต้มาตรการป้องกันและควบคุมโรคของกระทรวงสาธารณสุขค่ะ